กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ h าวทู <How to S 1> รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร มาแล้วประจําที่นะคะได้เวลาเจอกันใน How ทูรักรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนะคะอากาศเปลี่ยนแล้วนะดูแลรักษาสุขภาพด้วยหลายคนชอบบรรยากาศของหน้าหนาวแต่อย่าลืมหน้าหนาวอาจจะพาความเหงามาด้วยใครก็ตามที่เหงาๆในช่วงหน้าหนาวนะคะมีอะไรอยากคุยกันส่งคําถามมาได้เลยหรือแม้แต่การฟังพอดแคสต์ในแต่ละอาทิตย์ที่พี่อ้อยเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังไม่แน่นะคะเราอาจจะได้วิธีคิด ได้คำตอบในชีวิตจากการฟังชีวิตของคนนั้นชีวิตของคนนี้อาจจะได้คําตอบดีๆให้กับตัวเองก็ได้นะคะอย่างคําถามที่น้องคนหนึ่งส่งมาวันนี้ต้องยอมรับคขาว่าบางทีมันเป็นปัญหาโลกแตกหลายคนชอบถามว่าพี่อ้อยคะถ้าเราแต่งงานเราควรจะเป็นแม่บ้านอย่างเดียวหรือเรายังสามารถทํางานไปได้ด้วยคะจริงๆคนที่น้องควรถามไม่ใช่พี่อ้อยแฮะสามีน้องว่าตกลงยังไงแต่ไม่รู้สิ ในความภาคภูมิใจของผู้หญิงคนหนึ่งอะค่ะถ้ายังทํางานไหวช่วยกันหน่อยก็ยังดีเนาะอย่างน้อยเราคงไม่สามารถเดินผ่านพิธีแต่งงานและกลายไปเป็นแม่บ้านแบบกระทันหันได้เลยอะค่ะลองค่อยๆค,คุยกันก่อนเพราะวันนี้เนี่ยคำถามที่น้องส่งเข้ามาเป็นเรื่องราวแบบนี้เลยสวัสดีครับพี่อ้อยหนูมีเรื่องอยากปรึกษาหนูอายุ30ค่ะปัจจุบันมีสามีที่อายุห่างกันค่อนข้างเยอะพี่เขาอายุ43ปี โอ้ห่างกันสิบกว่าปีเลยนะคะปัญหาที่เราทะเลาะก,กันบ่อยที่สุดจะเรียกว่าทะเลาะก,กันหนักๆมีอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องการทำความสะอาดบ้านค่ะโอ้โหขึ้นต้นมาแบบนี้คนที่มีปัญหาความรักประเภทที่แบบอยู่ในบ้านเป็นสามีเราออกนอกบ้านเป็นสามีคนอื่นถึงขั้นกัดลิ้นเลยนะคะเพราะน้องบอกว่าปัญหาหนักๆเรื่องเดียวที่น้องเจอกับคู่ของตัวเองคือทะเลาะก,กันเรื่องทําความสะอาดบ้านอ่ะลองติดตามต่อ ในมุมมองของแฟนหนูเขาอยากให้เราลาออกจากงานมาอยู่บ้านเป็นแม่บ้านดูแลความเรียบร้อยของบ้านดูแลเขาและแม่ของเขาอนาคตถ้ามีลูกก็คืออยากให้อยู่บ้านเลี้ยงลูกเดี๋ยวเขาจะทํางานหาเงินมาเลี้ยงเองส่วนมุมมองของหนูคือหนูไม่อยากกลายเป็นแม่บ้านที่ใช้เงินสามีอย่างเดียวหนูอยากทํางานที่หนูรัก อยากหารายได้เองเงินเดือนอาจจะไม่มากนะคะแต่หนูรู้สึกอุ่นใจกว่าเมื่อตัวเองมีรายได้เป็นของตัวเองมันก็เลยเกิดปากเสียงกันบ่อยครั้งพอเขากลับเข้ามาบ้านพอรู้สึกว่าบ้านรกบางทีนะจานมื้อเช้าหนูไม่ได้ล้างอะคะ่ะคือบางทีมันไม่ทันจริงๆหรือถ้ามีเสื้อผ้าที่เริ่มเต็มตะกร้าก็เป็นอันต้องทะเลาะกัน หนูเองเป็นพนักงานออฟฟิศตื่นออกไปทํางานตอนเช้ากลับถึงบ้านค่ามันเหนื่อยแล้วว่ะค่ะพี่เออ,อันนี้พี่เข้าใจค่ะแค่การเดินทางก็ยากแล้วเนาะทําอย่างมากก็กวาดบ้านส่วนงานซักผ้าล้างจานทําอาหารงานใหญ่ๆห,หลาย,ลาย,ลายงานหนูก็ทําในวันเสาร์อาทิตย์กนล้างจานไม่ได้นะคะลูกต้องรีบนะซึ่งแฟนหนูมองว่าแค่นี้ยังไม่พอเพราะเขาค่อนข้างเนี๊ยบมากรีโมทต,ต้องวางที่เดิมของทุกอย่างใช้แล้วต้องอยู่กับที่ห้ามมีฝุ่น ผ้าห้ามเต็มตะกร้าหมาห้ามตัวเหม็นโหโ,โจทย์ยากเหมือนกันเนอะเอ๊ะนี่น้องมีสามีหรือได้คุณพ่อมาหนึ่งคนคะเนี่ยหนูเคยบอกเขาว่าเราจ้างแม่บ้านเข้ามาทำความสะอาดสักอาทิตย์ละครั้งดีไหมเพื่อที่บ้านจะได้เป็นระเบียบตลอดเวลาแต่แฟนหนูบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของผู้หญิงถ้าเรื่องความเรียบร้อยในบ้านแค่นี้ทําไม่ได้แล้วจะมีลูกดูแลครอบครัวได้ยังไงอนาคตคุณแม่ของแฟน มีแลนจะย้ายมาอยู่บ้านนี้ด้วยค่ะซึ่งแม่เนียบกว่าเขาอีกหนูต้องทําให้ได้ถ้าทําไม่ได้ก็ต้องไปลาออกจากงานซะทํางานไปก็ไม่ได้เงินเดือนที่คุ้มค่าสักเท่าไรหร่หรอกเขาบอกแบบนั้นพี่อ้อยคะหนูเครียดค่ะหนูควรทํายังไงให้เขายอมรับการทํางานของหนูหนูอยากให้เขาเข้าใจว่าการออกจากงานมันทําให้หนูรู้สึกกังวลหนูอยากให้เขาลดความเนียบลงบ้างเพื่อเพิ่มความสุขให้ชีวิตคู่หนูอยากมีแฟน ไม่ได้อยากมีพ่อค่ะพี่อ้อย <N ee> นี่ดูเหมือนหนูได้ยินสิ่งที่พี่บ่นเลยเนาะ <N ee> คือจริงๆอะนะคะมันไม่ได้อยู่ที่วัยแต่อยู่ที่เขาเป็นคนให้ความสําคัญกับเรื่องไหนมากกว่าเขาเป็นแบบนี้มาตลอดหรือว่าเพิ่งมาเป็นไม่นานนี้คะก่อนจะให้ทุกอย่างก่อตัวเป็นอคติตอนนี้เนี่ยน้องลองทําความเข้าใจกับปัญหานี้ก่อนคุยกับตัวเองก่อนอย่างน้อยที่สุดนะคะสิ่งที่น้องเจอวันนี้คือปัญหาความรักไม่ใช่ปัญหาความไม่รัก อย่างน้อยถ้ายัางรักกันเราคือทีมเดียวกันร่วมกันแก้ปัญหาที่ทําให้บ้านมันไม่อบอุ่นอย่างที่เราหวังไว้ในฐานะพี่อ้อยเป็นผู้หญิงทํางานคนหนึ่งที่ก็แอบเข้าข้างน้องนิดนึงนะคะว่าคือการทํางานของผู้หญิงที่แต่งงานแล้วอะ่ะมันไม่ใช่แค่การหาเงินนะคะแต่มันคือการสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจเอาจริงจริงนะความรักเป็นเรื่องไม่แน่นอนที่สุดในโลกค่ะพี่คิดแบบนี้เสมอเมื่อวานยังรักวันนี้รักพรุ่งนี้ก็ไม่รู้นะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้น ถ้าวันหนึ่งข้างหน้าเราไม่ได้รักกันเท่าวันนี้อย่างน้อยเรายังมีทางออกให้ตัวเองเพิ่มขึ้นค่ะพอดีพี่ฟังปัญหาความรักมาเยอะหลายคู่ตอนนี้เนี่ยคือพอมีปัญหาเรื่องการนอกใจทํำยังไงดีล่ะจะหาทางออกให้ตัวเองก็ไม่ได้เพราะว่าเรายจะต้องพึ่งพิงงานของเขาจริงๆนะวันหนึ่งข้างหน้าพอเขาอยากจะไปดูแลคนอื่นไม่ว่าจะเป็นใครเราไปไหนไม่ได้จริงๆค่ะ ต้องพึ่งพาเงินของเขายิ่งทน้องมีลูกนะคะคนเป็นแม่ยิ่งเจ็บหนักเลยอะลูกรักจะอยู่ยังไงแม่หาเงินเองไม่ได้เราก็เลยจะต้องอดทนอดทนอดทนทางออกของเราจะน้อยลงทันทีค่ะแต่ถ้าเรายังทามาหากินได้อย่างน้อยทางออกก็มากขึ้นถ้าเจ็บหัวใจนักก็ขอไปรักเธอไกลๆและฉันก็พาลูกรอดได้ด้วยสองมือของเราเองได้ด้วยในเมื่อเขาคิดไกลไปจนถึงขั้นมีลูกเราคิดไกลไปกว่าน,นั้นอีกค่ะ ว่าถ้ามีลูกและเกิดทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่คิดอย่างน้อยเรายังพาชีวิตตัวเองรอดด้วยสองมือของเราอีกอย่างนะคะวิกฤตโควิดทําให้ชีวิตเราเรียนรู้ว่าครอบครัวเราอะค่ะอย่ามีกระเป๋าใบเดียวสามีหาเงินคนเดียวใช้ทั้งบ้านพอเจอโรคระบาดเห็นไหมรายได้ไม่เท่าเดิมที่เพิ่มเติมคือความเครียดแต่ถ้าบ้านเรามีกระเป๋ามากกว่าหนึ่งใบใบไหนที่เงินพร่องไปก็ยังมีกระเป๋าอีกหนึ่งใบที่ช่วยกันประคองให้ครอบครัวเรารอด พอเราตั้งใจกับตัวเองแบบนี้ก็หาวิธีการสื่อสารไปยังเขาค่ะซึ่งต้องใช้ศิลปะขั้นสุดยอดในการพูดเนื้อหาในการพูดยังไม่สําคัญเท่าวิธีการพูดนะคะวันไหนก็ตามที่เราอารมณ์ดีๆจับมือคุยกับสามีอีกทีหนึ่งขอบคุณเขาที่ทําให้เราเป็นผู้หญิงโชคดีที่ได้สามีน่ารักค่ะโอ้ภรรยาไม่ต้องเหนื่อยเลยสามีหาเลี้ยงเองสําหรับเรื่องงานไม่ใช่เรื่องดือ้อ แต่โควิดชีวิตมันทําให้เรารู้ว่าอะไรต่อไม่อะไรเปลี่ยนไปได้มากมายขนาดไหนฉันไม่อยากให้เธอเครียดนะบ้านเราถ้าทํางานสองคนยังไงก็ไม่จนอยู่แล้วเอาไว้ถ้าฉันท้องเมื่อไหร่ฉันจะเป็นคุณแม่ฟูลทาไม่ต้องห่วงตอนเนี้เราก็ช่วยกันทํางานไปก่อนไงคุยกันดีๆขอบคุณเขาอีกทีที่ไม่อยากให้เราเหนื่อยครอบครัวที่เราสร้างเธอปกป้องดูแลเต็มที่เลยแต่ครอบครัวที่สร้างเราอย่างคุณพ่อคุณแม่เราเราก็อยากดูแล ไม่อยากให้เธอต้องแบกภาระทุกอย่างเธอห่วงฉันได้แล้วฉันห่วงเธอไม่ได้หรือไงเรารักกันไปห่วงกันไปห่วงกันมาแบบนี้แหละอย่าไปเถียงเพื่อการเอาชนะเรื่องบางเรื่องอะค่ะมันไม่มีถูกไม่มีผิดนะแค่เราคิดกันคนละมุมเท่านั้นเองแต่สิ่งหนึ่งที่น้องต้องยอมรับว่าความคาดหวังของสามีคือบ้านจะต้องสะอาดที่สุดปังสุดๆน้องต้องยอมเหนื่อยที่สุดเช่นกันค่ะเพื่อทําให้ความคาดหวังของเขาไม่ต่างจากสิ่งที่เราทําได้สักเท่าไหร่ ต้องพยายามแบ่งเวลาให้ได้ต่อให้ทำอย่างที่เขาหวังถึงที่สุดไม่ได้ก็ต้องใกล้เคียงอะค่ะหรือไม่ก็ต้องโชว์ความพยายามซะหน่อยถ่ายรูปไปเลยรีโมทวางตรงไหนแล้วโชว์ให้เขาดูคุณสามีคะเห็นไหมว่าเราพยายามแค่ไหนกลัวไม่เป๊ะถึงขั้นถ่ายรูปไว้เตือนตัวเองเลยนะเนี่ยทำดีต้อง PR ค่ะมันเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งว่าเราได้พยายามนะบางวันถามเขาก็ได้นะคะวันนี้เธอให้คะแนนเราเท่าไหร่ นี่ถึงขั้นเข้าบ้านแล้วไม่ยอมกินข้าวเลยนะทําความสะอาดก่อนเดี๋ยวสามีไม่ยิ้มพยายามโชว์ความพยายามให้เขาเห็นอยู่เรื่อยๆดีกว่าเอาเหตุผลมาเถียงกันเพราะไม่มีวันชนะค่ะเดี๋ยววันหนึ่งเอาความสะใจเข้าว่าก็มาเสียใจที่หลังอยู่ดีนะคะตอนที่เรามองกันคนละข้างยิ่งเอาชนะยิ่งไม่ช่วยอะไรต่างฝ่ายต่างเสียใจที่เราต้องมาทะเลาะกันคือปัญหาของน้องในวันนี้ เป็นความกังวลอนาคตจนเริ่มหมดความสุขในปัจจุบันสามีกลัวว่าถ้ามีลูกเธอจะดูแลลูกยังไงเนี่ยความสะอาดที่บ้านยังดูแลไม่ได้เลยซึ่งเอาจริงๆคนละเรื่องนะคะถ้าอย่างทํางานนอกบ้านอยู่แบบนี้ก็บอกเขาสิว่าตอนเนี้ยังไม่มีลูกไงเช่นกันน้องก็คิดว่าเดี๋ยวแม่จะมาอยู่ด้วยตายละเนี้ยกว่าสามีอีกพี่นึกถึงละครเรื่องบังเกิดกล้าวเลยอะคะ่ะเลี้ยงลูกแบบไหนได้ลูกแบบนั้นจริงๆนะแต่ทั้งหมดคุณแม่ก็ยังไม่มานี่นา ตอนที่แม่มาก็รับมือตามอาการใช้การสื่อสารอย่างนอบน้อมอันนี้คิดไปก่อนข้างหน้าเลยนะคะคุณแม่คะคุณแม่ขามีอะไรที่คุณแม่ว่ากล่าวตักเตือนหนูได้เนี่ยคุณแม่เตือนเลยนะบางเรื่องหนูอาจจะไม่เรียบร้อยแต่พยายามอยู่นะคะและที่ต้องออกไปทํางานนอกบ้านเพราะก็กลัวคุณสามีเหนื่อยเกินไปหนูเลยแค่อยากช่วยอีกแรง พอเหนื่อยจากข้างนอกงานในบ้านอาจจะบกพร่องไปบ้างเลยต้องรบกวนคุณแม่ที่จะต้องเหนื่อยไปกับหนูในการช่วยเตือนนะคะเห็นปะนอบน้อมถ่อมตนและเข้าใจข้อบกพร่องของตัวเองแบบนี้แหละค่ะมันเป็นวิธีนะคะค่อยๆรับมือตามอาการสื่อสารด้วยพลังบวก ค่อยเป็นค่อยไปเข้าใจค่ะว่าน้องอยากได้สามีไม่ได้อยากได้คุณพ่อและบางทีนะเอาจริงๆอันนี้เมาส์พ่อเราอาจจะไม่ได้เนี้ยบขนาดนี้ด้วยซ้ําแต่ถ้าเราตอกย้าว่าเราไม่มีความสุขเราไม่มีความสุขเราทุกข์จังเลยที่เขาเป็นแบบนี้ยิ่งทําให้เราใช้อคติในการดําเนินชีวิตคู่ต่างฝ่ายจะทําให้ในบ้านมันร้อนขึ้นไปอีกเราชิงเป็นความเย็นก่อนล่วงหน้าค่ะก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะพี่ว่าไม่จําเป็นต้องเรียกร้องให้เขาเข้าใจซะทุกอย่างแค่ยอมรับในบางเรื่องของการและการให้ได้ ต่างฝ่ายยอมรับเธอคะ่ะไม่มีใครสมบูรณ์แบบแค่เราเลือกที่จะอยู่ใกล้ๆกันเพื่อให้ชีวิตสมบูรณ์แบบมากขึ้นไงคะค่อยๆก่อนนะแต่รับรองว่าน้องเหนื่อยแน่นอนและบางทีเราต้องชื่นชมตัวเองคะ่ะผู้หญิงเราสามารถทําอะไรได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันตอนนี้น้องเป็นภรรยาน้องเป็นคนทํางานที่ทรงประสิทธิภาพยังเป็นแม่บ้านคุณภาพนี่ยังดีนะคะยังไม่ได้เป็นคุณแม่แต่ผู้หญิงอย่างเราทําได้ที่สําคัญ โสมก็ไม่ได้ด้วยนะโอ้โหทำไมถึงช่างยากขนาดนี้แต่เชื่อเถอะสอมือของผู้หญิงทําได้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเวลาเขาจะดุบ้างอะไรบ้างก็ขอโทษค่ะพยายามอยู่นะส่งพลังบวกเข้าไว้พี่เชื่อว่าเขาก็ต้องเรียนรู้เราในขณะที่เราก็กําลังเรียนรู้เขาเช่นเดียวกันนะคะจากปัญหาความรักของน้องมาสู่ปัญหาความไม่รักใน How ทูรักอีต่อไปคราวนี้คือเรื่องไม่รักกันแล้วจริงๆคะ่ะ น้องคนหนึ่งใช้ชีวิตคู่มา13ปีสามีไล่เราทุกวันเพราะเขาไปรักคนอื่นแล้วแต่น้องยังไปจากเขาไม่ได้รักด้วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือแม่เป็นมะเร็งไหนจะต้องดูแลลูกติดของเราชีวิตจะเดินหน้าต่อไปอยังไงเห็นไหมคะเจอโจทย์ยากกว่าเราแล้วนะพอเราทํางานหาเงินเองไม่ได้ยังไงยังไงก็ต้องทนต่อสู้เพราะประโยชน์อย่างหนึ่งที่เราได้คือเขาก็ยังอยู่ดูแลในเรื่องของาฐานะทางเศรษฐกิจ มันเป็นคําถามความรักซึ่งคนละตอนนะคะแต่มันก็สามารถทําให้เราเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ติดตามได้ในอีพีหน้าค่ะใครก็ตามที่มีคำถามฝากคำถามไว้ได้เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวทุกวันอาทิตย์เรามาเจอกันแบบนี้นะคะดูแลร่างกายดูแลหัวใจให้แข็งแรงมีเรื่องอะไรอยากเล่าให้ฟังเราจะสร้างพลังด้วยหัวใจแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกอาทิตย์ในฮาวทูรักวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ How t ูรัก รักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร